ขอเจริญพรทุกท่านวันนี้ถ้าใครคิดว่าปาฏิหาริย์ไม่มีจริงใครคิดว่าคนหายตัวไม่ได้ลองให้เงินเพื่อนยืมดูสิแล้วโยมจะรู้ว่าปาฏิหาริย์มีจริงเพื่อนที่ยืมเงินคนอื่นแล้วไม่ค่อยจะคืนกลับมาเถอะโยมกลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเถอะเอาตังค์มาคืนเพื่อนเพราะว่าคนที่ยืมเงินเพื่อนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนกันถ้าไปยืมนายทุนไปยืมอาซ้ออาซิมเท่าแก่อาเซียส่วนใหญ่ก็ต้องมีดอกมีดวงถ้าไม่ส่งเขาเดี๋ยวเขาก็ตามล่าเอาแต่คนที่ยืมกันแบบไม่มีดอกนี่ก็ส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆกันทั้งนั้นและจะมาตัดสัมพันธ์ของเพื่อนด้วยการเพียงแค่ยืมเงินเพื่อนแล้วไม่คืนอาตมาว่าเงินไม่กี่บาทมันจะตัดความเป็นเพื่อนกันเนี่ยเสียดายฉะนั้นวันนี้กลับมาเถอะกลับมาอยู่ที่เดิมมาเป็นเพื่อนของเพื่อนเหมือนเดิมกลับมาเป็นญาติอย่าให้เงินไม่กี่บาทมาตัดสัมพันธ์และไม่ต้องแสดงปฏิหาริย์ถ้าหากไม่มีใช้เขามาคุยกันดีๆพอจะมีทางออกกันได้ธรรมะวันนี้ขอเราทุกท่านจงกลับมานั่งที่เดิมมาเป็นเพื่อนกันอย่าให้เงินไม่กี่บาทตัดสัมพันธ์ของเราเลยเจริญพร